ท่านผู้ชมฮะหัวค่ำของเมื่อวานนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งที่ชุมพรนะฮะไม่หลุดนะฮะไม่ไหนเดี๋ยวเอาติดไม้อ่านี่นะฮะครับไม้มันหลุดได้ฮะเริ่มใหม่ฮะทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับหน่วยกู้ชีพเขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์จักรยานยนต์เนี่ยซ้อนมา3คนแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะครับลูกชายอายุ16ลูกสาวอายุ14แล้วก็คุณแม่อายุ52ปรากฏว่าขับขึ้นมาบนสะพานข้ามทางรถไฟที่บ้านหนองมุกอำเภอเมืองชุมพรนะครับแล้วถูกรถเก๋งสีดำนะฮะชนเข้าที่ท้ายรถจักรยานยนต์ทำให้ทั้ง3คนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหน่วยกู้ชีพมาถึงก็พยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจทั้ง3คนในที่เกิดเหตุปรากฏว่าท่านผู้ชมครับ3แม่ลูกเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะเสียชีวิตหมดเลยเจ้าหน้าที่ไปในที่เกิดเหตุนะครับห่างจากรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถเก๋ง BMW นะฮะสีดำแล้วก็ปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ด้านหน้าซ้ายยุบซุ้มล้อฉีกขาดนะฮะแล้วก็ล้อหลังข้างขวาใช้การไม่ได้ส่วนคนขับเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนมีแต่ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงเบรกดังเลยนะแล้วก็เสียงดังปุ้มแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าใครชนใครแล้วก็วิ่งออกมาดูนะฮะวิ่งออกมาดูก็เห็นรถ BM คันนี้จอดนิ่งอยู่เจ้าของรถเดินออกมาแล้วก็บอกว่าพี่ๆช่วยตามหาแมวให้หนูหน่อยแมวหนูหายไปไหนไม่รู้นี่ทะเบียน44เนี่ยทะเบียนประมูลมานะช่วยตามหาแมวให้หนูหน่อยแมวหนูหายไปไหนไม่รู้หลังจากนั้นก็เดินตามหาแมวแล้วก็เจอเสร็จแล้วก็คนขับผู้หญิงหายไปไหนไม่รู้นี่นะอายุประมาณ30ไปปลาย40ต้นๆเจอแมวแล้วก็อุ้มแมวออกไปนะครับคุณประกิตรัตนารัตนภาก็เป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นสามีของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะบอกว่าภรรยาไปรับลูกชายแล้วก็ลูกสาวหลังจากเลิกเรียนนะฮะก็พอเลิกเรียนแล้วเด็ก2คนนี้ก็ไปเรียนพิเศษต่อแล้วคุณแม่ก็ไปรับขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับนี่นะตอนขี่ไปรับเนี่ยยังไปถึงแล้วยังถ่ายรูปให้ดูว่าตอนนี้มารับลูกแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะกลับเดี๋ยวนะยังกำชับเลยว่าก็ขับรถดีๆนะขับชิดไหลทางเอาไว้นะที่สุดแล้วเกิดอุบัติเหตุจนได้นะครับฟังเสียงของคุณพ่อหน่อยนะฮะแฟนพี่กับลูกเนี่ยมาจากไหนกันนะครับมาจากโรงเรียนศรีไพครับอ๋อแม่เขาไปรับมาไปรับลูกครับไปรับลูกเหรอครับก็ไปรับทุกวันช่วงเวลาเรียนเป็น10ปีแล้วครับรับเส้นนี้ตลอดครับรับมอเตอร์ไซค์ช่วงเย็นครับปกติลูกจะมาตอนเช้ามารถตู้ครับมาโรงเรียนศรีไพแล้วก็ตอนเย็นก็ช่วง 5:30 นจะกลับรถตู้แต่ว่าบังเอิญวันนี้น้องเรียนพิเศษติดเรียนพิเศษช่วง 6:00 คุณแม่จะไปรับครับครับไปรับก็จะกลับเส้นนี้ตลอดแล้วก็จะขี่ชิดซ้ายฉีไม่เกิน60อ่ะครับเมียจะนั่นมากเพราะเขาขับรถยนต์ไม่เป็นครับก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนี้กับบ้านนี้อยู่เคยมีครับพี่อย่างนี้ไปก็ประมาณ16กิโลครับอีก16กิโลเลย16กิโลครับอยู่ที่ไหนอะทุ่งขาอยู่ตรงหน้าวัดเขาเจดีย์ครับวัดใกล้ใหญ่ครับแล้ววันนี้ได้โทรติดต่อไหมครับพี่วันนี้ก่อนออกจากบ้านเอาไปรับรูปผมมาแล้วก็ถ่ายรูปมาก็เดี๋ยวรับ6โมงก็จะกลับครับวันนี้ก็ยังนั่งกันอยู่ตอนเย็นก็คุยครับตอนเย็นก็ผมเข้างาน5โมง4โมงเย็นก็ยังคุยอยู่ว่าไปรับลูกระวังนะขี่รถมอเตอร์ไซค์ระวังให้มากที่สุดเขาบอกระวังที่สุดขี่ช้าขี่ชิดซ้ายตลอดเรามาเส้นนี้ตลอดครับเราจะขี่จากเส้นโค้งมาเส้นนี้ชิดซ้ายมาตลอดเลยวิ่งเส้นตรงครับแล้วลูกเรียนอยู่ชั้นไหนมอ4ครับไปม2ผู้หญิงครับแล้วก็ม4เป็นผู้ชายครับอยู่โรงเรียนเดียวกันเหรออยู่โรงเรียนเดียวกันครับครับตัวเองวันนี้เรียนพิเศษนะพี่นะวันนี้เรียนพิเศษครับผมทั้ง2คนแฟนพี่กับลูกเนี่ยมาจากไหนกันพ่อนะยับเยินโอ้โหดูมอเตอร์ไซค์ได้เท่เลยชนแรงนะเนี่ยเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูก2คนเลยม2ม4คราวเดียวกันเลยโอ้โหโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริงทีนี้แหละ BM นี่แหละอันนี้แหละท่านผู้ชมฮะ
เช้าวันนี้ที่ทำเนียบนะฮะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลนะครับเตรียมจะเดินทางมาที่ทำเนียบเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกในเรื่อง MOU 44ในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับและประกาศนะพร้อมจะนำมวลชนลงถนนต่อต้านเรื่องนี้นะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าก็เป็นมุมมองของคุณสนธิแต่เห็นว่าเรื่องนี้มีวิธีอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้เช่นการคุยกันเพราะในเรื่องที่จะนำมวลชนมาเหมือนในอดีตเนี่ยวันนี้บริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วฮะและเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลทำถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อยากให้มีการมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับในส่วนของรัฐบาลใครจะเป็นคนคุยกับคุณสนธินั้นคุณประเสริฐบอกยังไม่ทราบยังไม่ได้มีการมอบหมายใครนะแต่คุณประเสริฐสรุปแล้วเชื่อว่าคุณสนธิจะใช้ MOU 44นะครับแล้วก็นำม็อบลงบนถนนเนี่ยคือจุดม็อบไม่ติดคุณประเสริฐเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยฮะเรื่อง MOU 44เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่ส่งผลกระทบหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดนะพูดก็พูดดังนั้นถ้าเอาเหตุนี้มาคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะนำไปสู่การลงถนนได้นะครับนี่ก็เชื่อว่าถ้าเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักแล้วก็จุดคนนะจุดม็อบจะติดหรือไม่ทางคุณประเสริฐบอกไม่ติดบอกไม่ติดนี่ก็มาคุยกันดีกว่าอันนี้ไม่ได้ท้าทายนะท่านก็ไม่ได้ท้าทายแล้วน่าจะมาคุยกันครับการนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวนะอาจารย์นันทวัฒน์สามารถนะฮะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กท่านผู้ชมฮะเกาะกูดอย่าหลงประเด็นนะฮะโพสต์ไว้แบบนี้ท่านผู้ชมเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีทางที่ใครจะแอบอ้างเอาไปได้ใครแอบอ้างสิทธิ์รบเป็นลบนะฮะขอเล่าประวัติศาสตร์กาล่าอาณานิคมตะวันตกสำรวจพบเกาะหลีเป๊ะที่ใกล้ลังกาวีเตรียมจะเอาไปผนวกรวมกับมาลายูแต่คนบนเกาะแจ้งว่าเป็นคนไทยมาจากพังงาโดยผู้ว่าพังงาสมัยนั้นจัดหาที่อยู่ให้ทำให้หลีเป๊ะยังเป็นของไทยอีกตัวอย่างนึงตะวันตกจะผนวกตากใบแต่วัดชนลทาราสิงห์เหตากใบชักธงชาติไทยทำให้รู้ว่าดินแดนส่วนนี้เป็นของไทยเกาะโลซินที่เป็นเกาะเล็กแต่มีประภาคารและชักธงไทยทำให้แนวอาณาเขตทางทะเลเริ่มจากจุดนี้นะต้องให้ความรู้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันไทยและอีกหลายประเทศยึดหลักกฎหมายทางทะเลตามสนธิสัญญาเจนีวาเปรียบไทยชกตามกติกามวยสากลแต่คู่ต่อสู้ใช้มวยวัดเตะศอกเข่ามันใช้ไม่ได้ต้องมวยวัดด้วยกันมันถึงจะชกกันได้กติกาเดียวกันอย่าเป็นผู้ดีกับเด็กเกเรเราเสียเปรียบเรื่องเกาะกูดมันสะกิดใจคนไทยแม้ไทยจะเป็นเจ้าของเกาะกูดทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัยบริหารปกครองเกาะกูดมาแต่อดีตแต่กลัวไอ้โม่งแอบเอาสมบัติชาติประเคนให้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ประการสำคัญไม่ใช่เกาะกูดที่เป็นปัญหาแต่เป็นจุดตั้งต้นเพื่อกำหนดทะเลอาณาเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลและไหลทวีปสมบัติใต้ทะเลสำหรับลูกหลานเหลนในอนาคตมีความกังวลใจลึกๆว่าสุดท้ายเกาะกูดจะไปศาลโลกศาลโลกไม่ใช่ศาลยุติธรรมแต่เป็นศาลการเมืองทำตามแรงกดดันจากชาติใหญ่ตุลาการศาลโลกพร้อมทำตามคำสั่งอย่าลืมนะเขามีเจ้าอาณานิคมหนุนหลังอยู่นี่นะฮะอันนี้ทางอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถโพสต์ไว้นะฮะคือถ้าหากว่าดึงปลาท่อนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าดึงเรื่องนี้ไปสารโลกเนี่ยเราเสียเปรียบตีความได้แบบนี้นะฮะก็ตอนนี้เรื่องของMOU 44เนี่ยจะต้องผ่านสภาก่อนเนี่ยกำลังแรงใช่ไหมแรงเพราะชัดเจนแล้วว่าเป็นสนธิสัญญาก็มีการลงนามกันระหว่างอดีตนายกทักษิณกับทางฝ่ายของฮุนเซนในอดีตนะฮะ
ถือว่าเป็นสนธิสัญญาแล้วก็มีการดึงหลักฐานมาจากคุณสุรเกียรติ์เสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคนั้นมากำกับด้วยนะว่ายังไงก็ตามแต่เรื่องนี้รัฐบาลจะไปคุยอะไรเนี่ยต้องผ่านสภาก่อนต้องผ่านสภาก่อนก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะรับฟังแค่ไหนนะท่านผู้ชมฮะติดตามกันต่อไปมาดูเรื่องของผลฟุตบอลนะครับผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้นะครับก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะทีมใหญ่นะขวัญใจมหาชนอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็ลงแข่งขันนี่ท่านผู้ชมฮะแอสตันวิลล่าทีมจากอังกฤษเสมอกับยูเวนตุสไป0ประตูต่อ0นะนี่และนี่ครับลิเวอร์พูลชนะเรอัลมาดริด2-0ครับชนะเรอัลมาดริด2-0ครึ่งแรกยัง0-0อยู่เลยมั้งใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ครึ่งแรก0-0อยู่ครึ่งแรก0-0เดี๋ยวให้ดูผลก่อนอย่าเพิ่งมานะฮะก่อนหน้านี้ก่อนมันมีคู่อื่นอีกก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไม่เคยชนะเขาเลยนะ7นัดรวดอ่ะใช่โอ้โหแล้วนัดนี้น่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะเพราะว่าครึ่งแรก0-0ประตูแรกเกิดขึ้นจากแมคอลิสเตอร์ครับนาทีที่52นะครับแล้วก็มีจุดโทษฝ่ายละครั้งนะครับเอ็มปัปเป้ได้ยิงจุดโทษให้กับเรอัลมาดริดเพื่อที่จะตีเสมอก่อนเพราะตอนนั้นถูกนำไปแล้วเอ็มปัปเป้ยิงไปให้โกปัดได้ฮะแล้วก็นาทีที่70นะครับซาร่าได้จุดโทษครับมีโอกาสจะบวกประตูที่2ให้กับลิเวอร์พูลก็ยิงพลาดยิงออกข้างไปเลยนะครับแล้วมาได้ประตูที่2เนี่ยจากกักโปนะฮะนาทีที่76จบเกมลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ0ครับนี่ชนะ2ประตูต่อ0นะครับตอนนี้ในตารางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงด้วยนะฮะโอ้โหนำทั้ง2ถ้วยสำคัญเลยนะนี่ฮะนี่เขาจะแข่งกันเยอะหน่อยนะใช่เขาจะแข่งเป็นระบบลีกนะแปดทีมแรกเนี่ยแปดทีมแรกเข้ารอบไปเลยนะแปดทีมแรกเข้ารอบไปเลยแล้วอีกเท่าไหร่นะอีก12ทีมต่อมามั้งนะจะต้องมาจับคู่น็อกเอาท์กันใช่นี่ตอนนี้เลือกผู้เป็นจ่าฝูงศึกใหญ่ครั้งต่อไปก็คือวันอาทิตย์นี้ฮะจะเล่นในบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหถ้าชนะแมนซิตี้ในยุคที่กำลังย่อบแยบนี่นะฮะจะทิ้งห่างแมนซิตี้ไปเป็น11แต้มใช่แล้วพูดถึงแมนซิตี้แล้วให้ท่านได้ดูควันหลงนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนก่อนนะฮะที่แมนซิตี้เล่นในบ้านแล้วก็เล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละเจอกับเฟยานูดจากฮอลแลนด์แล้วก็นำไปก่อน 3-0นะนำไปก่อน 3-0 ใครจะไปเชื่อนะว่าเฟยานูจะสามารถตีเสมอยิง3ประตูรวดตั้งแต่นาทีที่70กว่า75 75ใช้เวลาประมาณ15นาทีตีเสมอแมนซิตี้ในบ้านเสมอไป3ประตูต่อ3ทำให้เป๊ปนะโมโหมากตามข่าวบอกว่าเป๊ปโมโหถึงขนาดแบบเขาเรียกว่าอะไรทำลายร่างกายตัวเองเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนะดูภาพของเขาตอนมาแถลงข่าวนี่ฮะดูที่หัวกับที่จมูกเขาเลยฮะใช่ถ้าซูมเข้าไปได้อีกนิดนึงได้ไหมทีมงานให้เห็นตรงศีรษะจะเห็นรอยแดงๆเหมือนกับรอยข่วนรอยเล็บเขาอะรอยเล็บไม่ใช่เมียใช่ไหม ไม่ใช่เมียข่วนหัวนะไม่ใช่เพราะว่าเป๊ปเนี่ยท่าทางเขาเวลาออกลูกลุ้นออกลูกผิดหวังเนี่ยเขาชอบแบบเกาหัวใช่ไหมแล้วหัวเขาเหม่งด้วยดูเนี่ยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูเนี่ยแล้วดูตรงจมูกเห็นไหมจมูกเนี่ยกินเนื้อเข้าไปเลยนะใช่ตรงจมูกเนี่ยดิมันเหมือนกับมันไปกระแทกอะไรมาแต่เขาบอกเล็บเขาทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยหัวจมูกนี่ขนาดนั้นเลยเหรอดูเนี่ยท่านผู้ชมบนศีรษะเห็นไหมโมโหมากที่แทนที่จะได้3แต้มเหลือแต้มเดียวใช่โอ้โหแล้วก็ทำให้เป๊ปเนี่ย6นัดเนี่ยไม่ชนะใครเลยใช่แพ้5เสมอ1โอ้โหโอ้โหดูเนี่ยน่ากลัวมากแต่มีคนเป็นห่วงเขาเยอะนะว่าเฮ้ยอย่าทำเป็นเรื่องตลกนะเพราะว่าคนที่เครียดจนถึงขั้นแบบอาจจะไม่จงใจทำร้ายตัวเองแต่ก็แสดงออกด้วยความรุนแรงเงี้ย
มันน่าเป็นห่วงนะโอ้จะชนะอยู่แล้วเชียวใครจะไปเชื่อนะ3-0โอ้โหกลายเป็น 3-3 เอาละนี่คือเช้าข่าวเข้มวันนี้นะฮะผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ